คุณผู้ชมคะสำหรับช่วงนี้นะคะเดี๋ยวจารย์เจนจะมาทำนายดวงชะตาประจําวันอังคารที่6กุมภาพันธ์นะคะให้กับผู้ที่เกิดทั้ง7วันค่ะเริ่มกันเลยค่ะดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์ประจําวันอังคารที่6กุมภาพันธ์ศาสตร์ทูพยากรบอกผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะคะจะมีโอกาสมีปัญหาเรื่องงานเกี่ยวกับเรื่องเก่าๆนะคะเจ้านายเก่าๆคนเก่าๆจะทําให้คุณน,นั้นรําคาญใจและที่สําคัญนะคะผู้ที่เกิดวันอาทิตย์เมื่อพูดถึงเรื่องการเงินการเงินนั้นยังติดขัดเฟื่องเ่องอยู่ แต่คุณพอที่จะขอความช่วยเหลือได้จากผู้ใหญ่เพศหญิงค่ะด้านความรักคนโสดที่เกิดวาทิตย์นะคะอยู่ในลักษณะที่รู้สึกเบื่อๆในๆใจหนึ่งก็อยากมีแฟนอีกใจนึงก็อย,กอยากอยู่เป็นโสดนั่นเองค่ะต่อมานะคะดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันจันทร์ประจําวันอัคารที่6กุมภาพันธ์ศาสตร์ทุพยากรบอกผู้ที่เกิดวันจันทร์ต้องระวังขาด้านขวา นั่นหมายถึงเดินเดินอยู่ระวังขาพิกเดินเดินอยู่ระวังขาไปแตะน,น,นู่นแตะนี่ทําให้รู้สึกเคล็ดขัดยอกได้ แต่จะเป็นแผลที่นะคะเจ็บปวดอยู่แค่ช่วงเช้านะคะถึงกลางวันของวันอังคารที่ยกุมภาพันธ์เท่านั้นเมื่อพูดถึงเรื่องการงานนะคะต้องบอกดีเลยนะคะว่าโชคดีได้รับโอกาสจากผู้หลักผู้ใหญ่การเงินนั้นเริ่มที่จะมีหนทางทางการเงินเริ่มที่จะมีรายได้เสริมเข้ามาเริ่มที่จะมีโอกาสดีๆเกี่ยวข้องกับการเงินเข้ามาด้านความรักนะคะผู้ที่เกิดวันจันทร์นั้นยังเหนื่อยหน่ายอยู่ค่ะยังรู้สึกว่าตึงๆอยู่เล็กน้อยต่อมานะคะดวงชะตาของผู้ที่ ิดในวันอังคารประจําวันอังคารที่6กุมภาพันธ์นะคะด้านการงานมีในเรื่องของการตัดสินใจใหญ่การเงินนั้นไหลามานะคะก็ยังไหลออกไปต้องระวังการใช้จ่ายนะคะความรักสําหรับคนที่เกิดวันอังคารมีคู่อยู่แล้วมีโอกาสนะคะที่จะใช้ในเรื่องของนะคะเสียงดังใส่กันหรือใส่อารมณ์ใส่กันค่ะต่อมานะคะดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันพุธนะคะประจําวันอังคารที่6กุมภาพันธ์ศาสตร์ทูพยากรบอกผู้ที่เกิดวันพุธ เรื่องการงานให้ระวังงานที่เกี่ยวข้องกับราชการนะคะหากคุณทํางานราชการต้องระวังผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะไม่ปลื้มด้านการเงินและความรักของผู้ที่เกิดวันพุธนะคะการเงินนั้นนะคะดูเหมือนว่าคุณจะจัดการเรื่องการเงินให้ดีแต่สุดท้ายก็มีปัญหาส่วนเรื่องความรักต้องระวังปัญหามือที่3ค่ะที่เข้ามาแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวต่อมานะคะดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันพฤหัสบดีวันอังคารที่6กุมภาพันธ์ศาสูพยากรบอกว่าเรื่องการเงินผู้ที่เกิดวันพฤหัสมีโอกาสเงินตึงมือค่ะมี ีความเครียดเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับเรื่องการงานแต่ผ่านไปได้ด้านความรักระวังสักนิดหนึ่งจะไปตกกลุมรักคนอายุมากกว่าเรียกได้ว่าผู้ที่เกิดว,วันพฤหัสท่านใดโสดจะแพ้ทางคนอายุมากกว่านั่นเองค่ะต่อมานะคะดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันศุกร์ประจําวันอังคารที่6กุมภาพันศาสตร์ทุพยากรบ,บอกผู้ที่เกิดว,วันศุกร์นะคะจะมีโอกาสน้อยอกน้อยใจค่ะคนอายุน้อยกว่าในที่ทํางานและที่สําคัญทํางานไปจะโดนคนอิจ้าอาจจะมีคนมาเลื่อยตําแหน่งหน้าที่การงานของคุณได้ด้านการเงินและความ ผู้ที่เกิดวันศุกร์นั้นนะคะดูเหนื่อยๆค่ะการเงินรับซ้ายจ่ายขวานะคะแต่มีโอกาสหารายได้เพิ่มความรักนั้นนะคะจะมีโอกาสมีปัญหาเพราะผู้หลักผู้ใหญ่ฝั่งตรงข้ามหรือฝั่งแฟนคุณไม่ปลื้มนั่นเองค่ะต่อมานะคะดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันเสาร์ประจำวันอังคารที่6กุมภาพันธ์ศาสตร์ทุพยากรบอกเฮงค่ะผู้หลักผู้ใหญ่คอยให้การสนับสนุนการเดินทางปลอดภัยเรื่องการเงินรายรับเข้ามาหลายทางมีโอกาสนะคะได้ทานอาหารอร่อยๆและมีโอกาสได้ท่องเที่ยวไปในตัวด้วยแต่ด้านความรักนะคะต้อง บอกเลยคุณจะมีสเสน่ห์มากไปเป็นพิเศษระวังนะคะคนรักของคุณนัดหึงหวงจนออกนอกหน้าหรือมีปัญหานะคะคในเรื่องของความรักแบบแก้ไม่ตกนั่นเองค่ะและนี่นะคะคือการทำนายดวงชะตาของผู้ที่เกิดทั้ง7วันประจำวันอังคารที่6กุมภาพันธ์ค่ะคุณผู้ชมค่ะ